มาเรามาทำกันครับเริ่มการวันนี้นะครับข้อที่1ครับลบ115 146 3710 51,000 51,000 มั้ยเนี่ย 51,019 แล้วก็ 71,335 นะครับน้องที่ทักทายมาที่จะเข้ากลุ่มนะครับทักอินบ็อกซ์นะตอนนี้อาจารย์แก๊ปขอติวก่อนนะครับขอติวก่อนนะขอโฟกัสที่ติวก่อนช้อยก็จะมีตามนี้เลยนะครับข้อนี้เนี่ยลบ115นะครับ146 3710นะครับ51,019แล้วก็ 71,335 ตัวต่อไปมีค่าเท่าไหร่เอาละมาดูกันนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าน้องจะสอบราชการนะครับไม่ว่าสังกัดไหนก็ตามเนี่ยน้องจะเจอโจทย์สไตล์นี้แน่นอนนะครับนะที่เขาเรียกว่าเรื่องเกี่ยวกับลำดับนะครับแต่ถ้าภาคกอพวกเราเนี่ยจะเรียกว่าอนุกรมนะฮะอาจารย์ก็เรียกตามพวกเราแล้วกันนะครับเรียกว่าอนุกรมนะฮะอนุกรมแบบนี้เนี่ยพวกเราอาจจะยังไม่เคยเห็นมากนักนะครับน้องต้องดูดีๆดูลำดับเลขดีๆนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะชี้แนะให้นะแบบนี้ทุกคนดูครับถ้าเราไปนั่งหาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแบบนี้นะอาจารย์บอกเลยว่าลำบากนะครับเพราะเลขมันค่อนข้างเยอะนะฮะแต่จริงๆเขาไม่ต้องการให้เราถึงขนาดนั้นครับทุกคนดูนะครับใครมีชีทอยู่แล้วนะเขียนตามอาจารย์เลยนะน้องดูตรงนี้ครับดูตรงนี้เห็นอะไรไหมทุกคนเห็นอะไรไหมครับถ้าเราแบ่งเป็นล็อกๆดีๆเนี่ยนะครับแบ่งเป็นช่องๆช่องๆช่องๆ ช่องดีๆเนี่ยมันจะเป็นช่องของใครของมันครับอย่างเช่นน้องดูตัวหน้านี้ครับลบ1ใช่ไหม1 3 5แล้วก็7เราจะเห็นว่าเลขเนี่ยเอาเฉพาะตัวหน้านะตัวที่อาจารย์แบ่งให้ดูเนี่ยเลขเนี่ยมันจะห่างกันแค่ทีละ2ทีละ2เท่านั้นเองนะครับบางคนถามแล้วยังไงอาจารย์พอมันห่างทีละ2เนี่ยน้องดูดีๆลบ1ไป1เพิ่มขึ้น2 1ไป3เพิ่มขึ้น2 3ไป5เพิ่มขึ้น2 5ไป7เพิ่มขึ้น2เห็นไหมใครที่ดูสดอยู่ตอนนี้จะมีใครจะตอบตอนนี้ไหมครับนะพิมพ์เข้ามาได้เลยนะฮะน้องเห็นแบบนี้ตัวต่อไปต้องเป็นเท่าไหร่แน่นอนจาก7แล้วก็ต้องเพิ่มขึ้น2แน่นอนต้องเป็น9แน่นอนครับตัวแรก9แล้วเพราะฉะนั้นช้อยมันต้องขึ้นต้นด้วย9แน่นอนน้องเห็นช้อยข้อ3ช้อยข้อ4เนี่ยตัดทิ้งได้เลยครับนี่ข้อ3ข้อ4ตัดทิ้งเลยไม่ใช่แน่มันก็เหลือแค่ช้อยข้อ1กับช้อยข้อ2หลายคนถามอ่ะแล้วมันจะเป็นยังไงต่อเนี่ยทุกคนดูต่อไปคือถ้าใครไม่เคยฝึกเนี่ยอาจารย์แก๊ปก็บอกประจำน้องไม่เคยเห็นโจทย์แบบนี้หรอกครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องผ่านการที่ฝึกครับน้องจะต้องฝึกมาอย่างดีแล้วนะฮะแล้วต้องมีโค้ชคอยแนะนำนะครับมีคนคอยชี้ช่องทางพอน้องไปเจอข้อสอบจะได้อ๋อแบบนี้เคยเจอมาแล้วนะฮะคือไม่มีใครแบบว่าถ้าน้องไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะไม่มีใครแบบว่าเห็นโจทย์ปุ๊บรู้เลยหรอกครับนะเพราะฉะนั้นมันต้องผ่านการฝึกแน่ก็ต้องถามกลับไปน้องๆนะย้อนกลับไปที่น้องๆว่าน้องฝึกมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าน้องไม่เคยฝึกเลยน้องกดติดตามเพจนี้ไว้ได้เลยครับนะกดติดตามอาจารย์แก๊ปไว้ได้เลยครับไปเสิร์ชดูใน YouTube ก็ได้นะครับไปดูเยอะๆไปฝึกดูเยอะๆนะฮะอาจารย์แก๊ปสอนไว้เยอะเลยนะครับตั้งหลายที่นะน้องมาดูตรงนี้ต่อไปนะครับล็อกที่2 1 4 7 10เห็นก็รู้เลยมันเพิ่มทีละ3แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตัวไปก็เป็น13ตัวต่อไปก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับสีเขียวก็ต้องเป็น16ฮะเพราะคำตอบข้อนี้จะขึ้นต้นด้วย9แล้วก็16ต่อพอเราเหลือไปดูช้อยปั๊บอ้าว9แล้วก็16เนี่ยมีอยู่แค่ช้อยข้อเดียวครับตอบช้อยข้อ1ได้เลยครับก็ฝนฟับเลยจบละในโจทย์สไตล์เนี้ยมันมีแค่รู้หรือไม่รู้นะครับเพราะคุณครูก็ต้องฝึกบ่อยๆนะฮะพวกเราก็ต้องฝึกบ่อยๆนะครับใครจะไปสอบนะอาจารย์ไม่ได้คาดหวังว่าต้องเจอแบบนี้ทุกรอบหรอกครับแต่ถ้าเจอเมื่อไหร่น้องต้องทำให้ได้นะฮะคนนี้ตอบข้อ1เยี่ยมมากเลยนะครับมีคุณครูตอบกันมาเพียบเลยนะโอเคโอเคนะครับเยี่ยมมากนะครับไปต่อนะขออนุญาตไปต่อนะคุณครูไปต่อครับไปต่อครับข้อที่2นะฮะเดี๋ยวใครจดไม่ทันนะสำหรับคนที่ดูสดๆอยู่ตอนนี้นะครับใครจดไม่ทันน้องแชร์เก็บไว้ได้นะครับแต่คนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยมีชีทอยู่แล้วนะครับนะมีชีทอยู่แล้วน้องไม่ต้องจดตามอาจารย์นะไม่ต้องจดโจทย์นะน้องเขียนทดไปได้เลยนะครับข้อ2ครับลบ6ลบ5ลบ4ลบ2 1 3 11 10จุดๆๆแล้วก็19ตัวที่เว้นไว้มีค่าเท่าไหร่
เริ่มนะน้องเพิ่งเข้ามาในกลุ่มแล้วสวัสดีนะครับใครที่เป็นสมาชิกใหม่นะน้องไปย้อนกลับไปดูให้เยอะๆนะครับไปฝึกดูให้เยอะๆนะฝึกฝนเยอะๆนะครับลบ6ครับลบ5ลบ4ลบ2 1 3 11 10แล้วก็19ส่วนใครดูอยู่ในเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงษ์ชัยทิวเตอร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะหรือน้องๆใครที่อยู่ในกลุ่มอยู่แล้วว่างๆมากดแชร์ได้นะครับกดแชร์ไว้นะครับแชร์เก็บไว้ได้นะวิดีโอไม่ได้ลบไปไหนนะครับน้องสามารถแชร์เก็บไว้ได้นะฮะช้อยมี20มี25มี3มี28มี32ครับมาดูกันครับว่าตอบเท่าไหร่มีใครจะตอบไหมคือโจทย์พวกนี้มันเหมือนวัดกึ่นกันนะว่าน้องเคยเจอโจทย์แบบนี้มากน้อยขนาดไหนนะครับน้องเห็นอย่างเงี้ยนะครับอย่างแรกที่สังเกตได้เลยก็คือแบบนี้อาจารย์จะไม่นิยมทำเพิ่มขึ้นแบบนี้ไม่ค่อยฮะเนี่ยฮะน้องดูสิครับอันนี้มันเพิ่มขึ้น1เพิ่มขึ้น1เพิ่มขึ้น2อันนี้มาเป็นเพิ่มขึ้น3อันนี้เพิ่มขึ้น2และนี่ก็กระโดดไปเลยครับกระโดดเพิ่มขึ้น8เลยนะฮะน้องดูจากตัวเลขดูแนวโน้มก็รู้แล้วว่ามันมองแพทเทิร์นไม่ออกนะฮะมันมองรูปแบบไม่ออกอย่างเนี้ยบวก1บวก1บวก2บวกอะไรเนี่ยบวก3บวก2แล้วต่อไปก็บวกไป8เลยเห็นไหมฮะเลขมันแพทเทิร์นเนี่ยมันดูไม่ออกครับมันมองไม่ออกว่ามันกระโดดยังไงนะมันเลยจึงเป็นที่มาว่าแบบเนี้ยทำไม่ได้แหละแบบเนี้ยดูไม่ออกนะครับบางคนถามแล้วทำยังไงล่ะอาจารย์คะเราก็มาดูครับมาดูกันครับทุกคนมีคนจะตอบไหมเดี๋ยวพอใบให้เดี๋ยวใบให้นะครับอาจารย์แก๊ปยินดีที่จะใบให้แต่วันสอบไม่มีคนมานั่งตัวกลมๆช่วยพวกเรานะครับวันนั้นพวกเราต้องดูเองนะฮะต่อไปครับนี่ฮะเห็นแล้วไหมครับนี่ฮะเขาเรียกว่านกกลมแบบกระโดดข้ามครับตัวเลขมันจะเพิ่มขึ้นกระโดดข้ามไปกระโดดข้ามไปนะครับแล้วมันข้ามยังไงล่ะดูครับลบ6ไปลบ4เพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้น2ต่อไปลบ4ไป1เพิ่มขึ้นไปเป็น1นะแสดงมันต้องบวกเพิ่มขึ้นบวกเพิ่มขึ้น5อันนี้พวกเราจะต้องทดเลขเองนะครับอาจารย์แก๊ปถึงบอกว่าถ้าใครยังทดเลขไม่แม่นเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจน้องก็สามารถเอาไปฝึกได้นะครับไปฝึกที่หลังได้เนาะต่อไปครับ1ไป11 1ไป11เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เอ่ยเพิ่มขึ้น10ครับตัวต่อไปเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นี่ตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ก้อนน่ารักน่ารักตรงนี้เห็นไหมถ้าทุกคนรู้ในก้อนสีเหลืองตรงนี้ตอบได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่รู้อาจจะต้องเพิ่มอีกชั้นหนึ่งทำอีกชั้นหนึ่งอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับพอมาตรงนี้ปุ๊บเอ๊ะแล้วมัน2 5แล้ว10มันเพิ่มขึ้นยังไงอ่ะน้องๆครับลองดูอีก1ชั้นเผื่อพวกเราอาจจะเห็นภาพอะไรมากขึ้นทุกคนดูตรงนี้ฮะ2ไป5เนี่ยมันบวกเพิ่มขึ้น3 5ไป10เนี่ยมันบวกเพิ่มขึ้น5เห็นไหม3 5บางคนบอกเอ้า3 5ตรงนี้ก็7สิจริงๆมันอาจจะไม่เสมอไปนะครับนะอาจจะไม่เสมอไปแต่ข้อนี้3 5แล้ว7เพราะว่าอะไรครับข้อนี้7อ่ะถูกต้องนะครับบอกไว้ก่อน7อ่ะถูกต้องนะฮะเนี่ย7ตรงเนี้ยถูกต้องพวกถามว่า7มาจากไหนจริงๆมันมาจากตรงนี้ครับทุกคนดูนะเดี๋ยวอาจารย์อธิบายให้มันบวก7อ่ะถูกต้องแล้วนะครับมันมาจากตรงนี้ครับนี่ตรงเนี้ยบวก3 2ไปเนี่ยบวก5ตัว7ไป10เนี่ยบวก7ครับมันมาจากตรงนี้นะครับมันไม่ได้มาจาก3 5 7ตรงนี้ทันไหมครับมันมาจากข้างบนตรงนี้ครับ2บวก3เป็น5เห็นไหม5บวก5เป็น10ครับ10กับ17บวกกันเป็น17จริงๆมันไม่ได้มาจากข้างล่างตรงนี้นะครับแต่เผอิญว่ามันตรงกันเฉยๆทันปะเผอิญว่ามันตรงกันเฉยๆเพราะฉะนั้นมันต้องมีแนวโน้มได้ไม่ใช่ว่าพวกเราบอกว่าเฮ้ย3 5แล้ว7เลยไม่ใช่นะครับไม่ใช่เพราะตรงนี้เนี่ยไม่มีใครบอกได้ว่า3 5แล้วต่อไปต้อง7หรือเปล่านะฮะตรงนี้บอกไม่ได้นะฮะแต่เผอิญว่ามันตรงกับบวก7เป็น17พอดีนะครับก็ยกผลประโยชน์ให้จำเลยไปนะครับคำตอบข้อนี้ก็เลยเป็น11 + 17ครับ
11บวก17เป็น28คำตอบข้อนี้คือ28ครับฝนช้อยข้อที่3ได้เลยจริงๆมีที่มาที่ไปเห็นไหมครับถ้าเราดูที่มันซ้อนกันเห็นไหมฮะแล้วนำมาบวกกันแนวเฉียงนะ2บวก3เป็น5เห็นไหม5บวก5เป็น10เห็นไหมครับนี่นะเพราะนั้นต่อไปก็ต้อง17บวก7เป็น17เห็นไหมฮะแต่เผอิญมันตรงกับข้างล่างพอดีมันก็เลยตรงกับทุกคนนะคำตอบข้อนี้คือ28ครับตอบช้อยข้อที่3ฮะอ่ะขออนุญาตไปต่อนะนะเดี๋ยวเสียเวลานะครับไปต่อนะครับทุกคนครับไปครับยาวไปเราก็เจออาจารย์แก๊ปเนี่ยทุกวันอังคารเลยนะครับถ้าเป็นในเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงษ์ชัยทิวเตอร์เนี่ยทุกวันอังคารเลยครับเราก็จะเจออาจารย์แก๊ปทุ่มหนึ่งนะฮะส่วนใครที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเนี่ยพอเจอทุ่มหนึ่งเสร็จจะไปเจอสองทุ่มต่อในกลุ่มลับนะครับเพราะฉะนั้นใครอยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วก็ดูยาวๆไปนะครับดูแบบจุกๆไปเลยนะครับยาวๆไปนะฮะมาต่อไปครับข้อที่3ครับข้อ3ต่อนะข้อ3โรงเรียนแห่ง1ในการสอบไปภาคเรียนที่1ทับ2564วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5มีผู้สอบตก 8% ของนักเรียนทั้งชั้นและมีจำนวนนักเรียนสอบตกน้อยกว่าจำนวนนักเรียนสอบผ่าน 1,260 คนแล้วนักเรียนที่อยู่ชั้นม.5 เนี่ยมีกี่คนช้อยมี 1,500 1,800 1,900 2,400 ว่ามีใครจะตอบไหมครับคำนวณได้เลยนะข้อนี้นะอาจารย์บอกเลยนะถ้าใครตาคมๆนะแล้วฝึกดีๆนะไม่ยากเลยนะครับถือว่าไม่ยากเลยนะครับอาจารย์ใบให้ยินดีที่จะใบให้นะครับน้องลองฝึกทดดูนะครับใครที่อยู่ในกลุ่มและติวกับอาจารย์มาแล้วเนี่ยข้อนี้ไม่ได้เนี่ยตีตายเลยนะครับนะทุกคนครับเขาบอกว่ามีผู้สอบตก 8% เห็นแบบนี้นะครับจะต้องรู้เลยว่าถ้ามีตกก็ต้องมีผ่านนะถ้ามีเน่าก็ต้องมีดีถ้าไปเจอเรื่องส้มเน่าก็ต้องมีส้มดีนะครับอันนี้เขาพูดถึงหรือผู้สอบตกนะครับแสดงว่าเราเห็นประโยคนี้นะฮะน้องต้องรู้เลยว่าผู้สอบตกเนี่ย 8% และรู้ต่อไปเลยว่าผู้สอบผ่านต้องเป็น 92% นี่คือจะต้องรู้เป็นอัตโนมัติเลยนะครับนะในโจทย์ที่เขาใบ้มาต่อมาเขาให้อะไรมาต่อเดี๋ยวอาจารย์ขอยัดเอาตรงนี้แอบนะครับเขาใบ้อะไรมาต่อใครมีชีทอยู่ที่กับมือนะครับน้องขีดเส้นใต้คำนี้เลยนะครับคำนี้เลยฮะจำนวนนักเรียนสอบตกน้อยกว่าไฮไลท์ไว้ด้วยนะครับน้อยกว่านักเรียนที่สอบผ่านอยู่ 1,260 คนคำถาม 1,260 คนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์พอได้ไหมพอเข้าใจคำถามไหม 1,260 คนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับถ้าเราฟังอาจารย์ทุกคลิปนะครับหรือย้อนกลับไปดูนะใน EP เก่าๆนะครับน้องอ่านโจทย์แล้วต้องเข้าใจเลยว่าที่โจทย์ให้มาเนี่ยนะครับมันคืออะไรเอ่ยมันคือคนสอบตกลบกับคนสอบผ่านนะฮะหรือคนสอบผ่านลบกับคนสอบตกอะไรนั่นแหละนะครับได้หมดนะ1,260 คนเนี่ยมันคือเอาคนสอบผ่านลบกับคนสอบตกนะครับเพราะฉะนั้น 1,260 คนเนี่ยมันจะมีค่าเทียบเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์เราก็ต้องเอาคนสอบผ่าน92คนลบกับคนสอบตก 8% จับลบกันครับน้องจะได้รู้เลยว่ามันมากน้อยกว่ากันกี่เปอร์เซ็นต์นะเพราะมันพูดในฐานเดียวกันทันมั้ยเนี่ยตรงเนี้ยคนสอบตกก็คิดจากจำนวนคนทั้งหมดคนสอบผ่านก็คิดจากจำนวนคนทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนสอบตก 8% คนสอบผ่าน 92% น้องเอามาลบกันน้องจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ 84% เห็นไหมนี่คือคนที่อ่านโจทย์เป็นนะครับอ่านโจทย์เป็นแล้วต้องทำแบบนี้เลยนะเพราะนั้น 1,260 คนคิดเป็น 84% โจทย์ถามอะไรครับทุกคนครับเดี๋ยวขออนุญาตใช้ปากกาไฮไลท์สีอื่นโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามไอ้ที่คุยมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมีนักเรียนม.5 กี่คน
จทย์ถามทั้งหมดกี่คนคำถามครับโจทย์ถามกี่เปอร์เซ็นต์จริงๆถ้าเป็นติวสดนะอาจารย์ถามพวกเราตลอดแหละเพื่อเราได้คิดนะครับแต่ตอนนี้พวกเราอาจจะตอบทันหรือไม่ทันไม่เป็นไรนะครับนะโจทย์ถามว่าม5ทั้งหมดกี่คนแสดงว่าโจทย์ถามกี่เปอร์เซ็นต์โจถาม 100% ครับแล้วทำไงอ่ะทุกคนดูอย่ากระพริบตานะพวกเรามี 84% อยู่น้องอยากได้เท่าไหร่อยากได้ 100% ใช่ไหมน้องทำไงน้องก็ทำให้เป็น 1% ก่อนโดยเอา84หารตลอดแบบนี้ครับทุกคนดูนะเทียบง่ายๆ 84% 1260 1% คุณครู 1% เท่าไหร่1% ก็เอา 1,260 หารด้วย84ทันไหมครับอยากรู้เท่าไหร่น้องก็เอาตัวนั้นไปหารแค่นั้นเองนะเดี๋ยวอาจารย์แอบตรงนี้ก่อนนี่เห็นไหมน้องทำให้เป็น 1% ก่อนนะครับใครที่ติวกับอาจารย์แก๊ปบ่อยเนี่ยจะรู้ว่าอาจารย์ใช้แบบนี้บ่อยนะครับการเทียบว่ากี่เปอร์เซ็นต์ถ้าก่อนเท่านี้ 1% เท่าไหร่ 100% เท่าไหร่อยากได้เท่าไหร่น้องก็ทำอย่างนั้นแหละครับโดยผ่านกระบวนการคูณกับกระบวนการหารอย่างตรงนี้พวกเราก็เอา84หารตลอดทันไหมต่อมาน้องอยากได้อะไรครับเขาถามว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทั้งหมดกี่คนแสดงว่าเขาถามทั้งชั้นคิดเป็น 100% เพราะฉะนั้นพวกเราก็เอา100คูณตลอดครับมันก็จะกลายเป็น 100% มีค่าเท่ากับ 1,260 หารด้วย84แล้วก็คูณกับ100เห็นไหมฮะคือถ้าใครฝึกทดเลขบ่อยๆเนี่ยน้องจะทดได้แบบนี้เลยนะครับแล้วจะทดได้ไวกว่าอาจารย์อีกนะฮะวันนี้อาจารย์มาติวนะอาจารย์ไม่รู้ว่าใครเอกอะไรบ้างบางคนเอกคณิตศาสตร์เขาก็ไวอยู่แล้วบางคนอาจจะไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์แต่วันนี้อาจารย์ขออนุญาตไปช้านิดหนึ่งนะครับนะอาจารย์ก็ติววิชาเอกด้วยนะครับติวภาคกอด้วยอาจารย์เข้าใจครับคนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์เนี่ยอาจจะคิดไม่ทันอาจจะคำนวณตรงนี้ไม่ทันไม่เป็นไรน้องสามารถแชร์เก็บไว้แล้วไปดูย้อนหลังได้ยังใครอยู่ในกลุ่มลับเนี่ยน้องก็เปิดดูได้ไม่จำกัดเลยนะครับมีชีทให้โหลดด้วยนะเพราะฉะนั้นอาจารย์เชื่อว่าถ้าพวกเราฝึกทบทวนบ่อยๆเนี่ยมันจะคำนวณได้เองครับแต่ใครที่เฝ้าบอกว่าโอ้อาจารย์หนูไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์หนูทำไม่ได้หรอกหนูก็แพ้คนอื่นน้องครับถ้าน้องคิดแบบนั้นน้องก็ไม่ต้องชนะแล้วนะฮะน้องเกิดมาไม่ต้องชนะใครถ้าน้องคิดแบบนั้นแต่ถ้าน้องคิดว่าน้องทำได้นะฮะน้องทำได้น้องเก่งพอน้องฝึกพอเดี๋ยวน้องทำได้เองครับไม่ยากครับตรงนี้มันมีเรียกตรรกะความคิดเนี่ยไม่ยากนะพอน้องเทียบได้แบบนี้จบแล้วครับเทียบได้แบบนี้จบแล้วน้องคิดเลขทางด้านซ้ายมือครับจบเลยนะอะคิดเลขพร้อมกันเร็วเริ่มนะขออนุญาตตัดเลขเลยแล้วกันอาจารย์เอาไม่12ตัดเลยนะครับนี่บนล่างตรงนี้12ตัดเลย12 7 8 14ทางด้านบนด้านบนนะครับ12 1 12นะ12ไปตัด6ไม่ได้ชักสูตรลงมาเป็น60 12 5 60ครับก็จะได้เป็น105มานะต่อไปเอาแม่7ตัดอีก7 1 7นะอ้าว7 1 7ครับจับลบกับเหลือเศษ3ชัก5ลงมาเป็น35 7 5 35น้องตัดแล้วน้องจะได้เป็น15ครับอย่าลืมคูณกัน100อย่าลืมนะอย่าลืมคูณ100นะ15คูณ100คำตอบข้อนี้คือ 1,500 ครับตอบ 1,500 ฝนฟับเลยต้องบอกว่าพาร์ทนี้นะเป็นพาร์ทตะลุยข้อสอบนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะไม่มีพื้นฐานเนี่ยน้องต้องไปดูพื้นฐานให้ดีนะครับเรื่องการคำนวณเปอร์เซ็นต์ตรงนี้การเทียบแบบนี้นะครับเราจะต้องไปดูพื้นฐานให้ดีนะว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับหลักๆมันแค่คูณกับหารได้เท่านั้นแหละนะแต่หลักไปกว่านั้นน่ะน้องต้องอ่านโจทย์ให้ขาดนะครับตีโจทย์ให้แตกว่าโจทย์พูดว่ายังไงให้อะไรมานะครับนะคำตอบข้อนี้คือ 1,500 นะครับเยี่ยมมากเลยคุณครูมาต่อไปนะต่อไปนะครับขอยัดไปต่อนะคุณครูต่อไปข้อที่4ครับข้อ4ดูโจทย์ได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอยัดทานน้ำก่อนข้อ4ซื้อกระเป๋ามาราคาลดจากป้าย 20%และรวมภาษีแล้ว 7% เป็นเงิน 3,424 บาท
แล้วราคาที่ยังไม่ได้ลดและยังไม่รวมภาษีเท่ากับข้อใดช้อยมี 3,600 4,000 4,500 5,000 อ่ะมาดูครับข้อที่4แล้วนะครับข้อ4มาทุกคนครับถ้าเราอ่านจากโจทย์ดีๆนะครับข้อนี้เขาซื้อกระเป๋าแล้วนะซื้อแล้วแล้วก็ซื้อตอนที่มันลดจากป้ายเนี่ย 20% แล้วก็ซื้อตอนที่มันรวมภาษีแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์วาดรูปนี้เนี่ยลูกศิษย์อาจารย์จะต้องทำได้ครับน้องดูนะครับมันมีทั้งหมด3ช่วงไทม์ไลน์นะครับดูนะมีทั้งหมด3ไทม์ไลน์นะครับไทม์ไลน์แรกคือลด 20% ใครทำได้แล้วทดไว้เลยนะทดเสร็จแล้วได้เท่าไหร่พิมพ์ไว้เลยครับน้องไม่ต้องกลัวอายเพื่อนครับตอบผิดอายเพื่อนนิดหน่อยนะฮะไทม์ไลน์แรกคือตอนที่เขาลดพ่อค้านะพูดถึงในมุมพ่อค้าพ่อค้าลดกระเป๋าเนี่ย 20% นะครับลดราคา 20% ต่อมาไทม์ไลน์ที่2คือราคาภาษีราคาภาษี 7% นะครับทำลายที่สุดท้ายคือซื้อแล้วนะซื้อแล้วพอน้องเห็นทำลายแบบนี้นะครับใครที่มายังไม่ดูคลิปอาจารย์ใน EP ที่6นะ EP ที่6นะครับสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มนะไปดูนะครับอาจารย์จะพูดว่าราคาไปหน้าราคาไปหลังไปหน้าให้คูณถอยหลังให้หารนะครับอย่างข้อนี้น้องดูดีๆราคาใครมีประกาศไฮไลท์ไฮไลท์ไว้เลยนะครับราคา 3,424 เนี่ยน้องถามตัวเองครับมันคือราคาตรงไหนใน3ไทม์ไลน์เนี่ยมันคือราคาตรงไหนถ้าน้องอ่านโจทย์ไม่ผิดพลาดนะครับแล้วตีโจทย์ดีๆนะ 3,424 เนี่ยมันคือราคาที่ซื้อแล้วนะครับมันคือราคาที่ซื้อแล้วข้อนี้เขาให้ราคาก่อนหน้ามาอาจารย์รู้ได้ยังไงน้องดูที่โจทย์มันถามดิโจทย์ถามว่าไงครับโจทย์ถามราคาที่ยังไม่ได้ลดโจทย์ถามราคาที่ยังไม่รวมภาษีโจทย์กำลังถามน้องอะไรครับโจทย์กำลังถามน้องย้อนกลับไปครับย้อนกลับไปย้อนกลับไปในราคาที่ก่อนหน้านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นการที่น้องมีราคาก่อนหน้าน้องจะย้อนกลับน้องจำโจทย์ในตารางได้ไหมครับถ้าใครจำไม่ได้ไปดูนะเดี๋ยวเปิดให้ดูว่าอยู่ยังอยู่ไหมเนี่ยในตารางนี้ถึงบอกไงครับใครสมัครคอร์สเข้ามาเนี่ยน้องจะต้องไปดูให้ดีนะครับนี่อาจารย์ได้สอนไว้หมดแล้วนะครับโจทย์ที่เป็นตารางนะครับนี่เป็นตารางตรงนี้สอนไว้หมดแล้วครับว่าโจทย์พวกนี้น้องควรจะรู้อะไรบ้างนี่ครับสอนหมดแล้วครับนี่เห็นไหมราคาไปข้างหน้าราคาย้อนหลังนะครับสอนพวกเราไว้หมดแล้วนะฮะอาจารย์ถึงบอกว่า EP นั้นน่ะ EP เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวดูก่อน EP 6นะครับEP 6 EP 7นั่นน่ะนะครับอาจารย์บอกแล้วว่ามันมีประโยชน์เดี๋ยวมันจะไปใช้ในโจทย์อื่นๆได้นะครับโจทย์อื่นๆที่พูดถึงก็คือมาถึงวันนี้แล้วครับถ้าน้องไปทำวิธีตรงๆเนี่ยน้องเสียเวลามากครับแต่ถ้าน้องรู้ว่าโจทย์ไหนไปหน้าโจทย์ไหนย้อนหลังนะครับโจทย์อันไหนคิดกลับหลังอันไหนคิดไปข้างหน้าน้องจะง่ายขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เรากำลังย้อนกลับครับเพราะฉะนั้นการที่น้องจะย้อนกลับน้องต้องค่อยๆย้อนกลับไปนะครับ3,424ตั้งน้องอยากย้อนกลับไปราคาก่อนภาษีต้องค่อยๆย้อนนะย้อนกลับไปราคาก่อนภาษีน้องก็ต้องหารด้วยฮะหารด้วยราคาภาษีมันคือ 7% นะฮะถ้าน้องคิดดีๆราคาภาษีคือมันบวกเพิ่มขึ้น 7% ใช่ไหมมันก็กลายเป็นอะไรครับ 107% เพราะนั้นตอนน้องหารน้องต้องหาร 1.07 ครับจำได้ป่ะเนี่ยจำได้ไหมกำไร 20% หารด้วย 1.2 กำไร 5% หารด้วย 1.05 จำได้ไหมขาดทุน 20% หารด้วย 0.8 นะครับนี่คือการคิดราคาย้อนถอยหลังนะครับเพราะนั้นการที่น้องจะย้อนถอยหลังได้น้องต้องหารด้วย 1.07 พอน้องคำนวณเสร็จอย่าใช้เครื่องคิดเลขนะใครใช้ตีตายเลยนะครับอย่าใช้เครื่องคิดเลขนะพอน้องหารด้วย 1.07 น้องจะได้อะไรครับราคาภาษีราคาก่อนที่มันจะคิด 7%ทันนะเพราะนั้นข้อนี้น้องก็หารออกมาเลยครับหารด้วย 1.07 ครับถ้าน้องคิดเลขไม่ผิดนะมันจะได้เป็น 3,424 หารด้วย107ครับแล้วก็คูณด้วย100
อย่าถามว่าทำไมนะน้องไปแกะเอาเองนะครับก็คือ 1.07 เนี่ยมันคือทศนิยม2ตำแหน่งมันต้องเปลี่ยนเป็นส่วน100พอส่วน100ตรงนี้เนี่ยพอมันตีราคากลับมันขึ้นไปคูณตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเลขพื้นฐานเลยนะครับตรงนี้นะน้องก็หารด้วย107แล้วก็คูณด้วย100นะครับนะคำนวณออกมาครับขอยัดคำนวณเลยนะทุกคนใครมีชีทอยู่แล้วก็ทดได้เลยนะครับเดี๋ยวขอยัดเขียนดีๆหน่อยหารด้วย107นะครับตรงนี้น้องจะเห็นว่า107เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะนะครับน้องไม่มีเลขอะไรหารได้ลงตัวแต่น้องต้องสังเกตเองนะครับว่าเลขอะไรมันจะไปหารลงตัวครับ107ไปหารกี่ครั้งครับนี่107ตัวนี้เราก็ต้องดูว่าเอ๊ะผลลัพธ์มันลงท้ายด้วย4นี่ต้องมีเซนแล้ว717 7214แสดงว่ามันต้องลงท้ายด้วย2แล้วไอ้ผลหารเนี่ยนะครับแล้วตรงนี้มัน 3,000 กว่าอันนี้มัน100กว่ามันต้องคูณด้วย30นะครับมันถึงจะเป็น 3,000 เพราะฉะนั้นข้อนี้สีน้องต้องเดาเลยว่า107เนี่ยมันต้อง32ครั้งครับมันถึงได้ 3,424เราก็ต้องลองมาเช็คพร้อมกันว่า107คูณ32เนี่ยมันได้ 3,424 จริงไหมนะลองดูครับ7 2 14ใส่4ทด1 2ไขว้ไปคูณ0ทด1เป็น1 2คูณ1ได้2ใส่0นะเริ่มคูณต่อครับคูณทะแยง7 3 21ใส่1ทด2 3คูณ0ได้0ทด2เป็น2 3คูณ1ได้3ต้องจับบวกกันนะบวกกันเลย4บวก0ได้4 1บวก1ได้2 2บวก2ได้4ได้3แสดงว่า107เนี่ยมันได้32ครั้งครับถึงได้ 3,424 อันนี้พวกเราจะต้องไปทดเองเนาะไปทดเองนะครับตรงนี้ได้32ครั้งนะ32ครั้งพอน้องหารแล้วมันได้เป็น 3,200 3,200คูณนะ32คูณ100เป็น 3,200 ครับต่อมายังไม่หมดนี่คือราคาก่อนภาษีนะครับคือหารด้วย 1.07 1.07 1.07 นะครับต่อมาราคาที่ยังไม่ได้ลดนะครับราคาที่ยังไม่ได้ลด 20% น้องคิดย้อนกลับหลังอีกแล้วลด 20% ต้องหารเท่าไหร่ถ้ากำไร 20% หารด้วย 1.2 แต่ข้อนี้ลด 20% น้องต้องหารด้วย 0.8 ครับพวกเราก็เอา 3,200 นะฮะหารด้วย 0.8 แล้วถ้าใครยังไม่เบื่อนะฮะ 3,200 มันก็คืออะไรครับหารด้วย 0.8 คืออะไรครับ 3,200 ต้องหารด้วยอะไรเฮ้ยหารด้วย8แล้วคูณด้วย10ตรงนี้เห็นไหมนี่คือเรื่องปกติเลยนะฮะเรื่องการคิดเลขนะครับสวัสดีค่ะจันแก๊ปย้อนหลังนะเพิ่งถึงบ้านโอ้เพิ่งถึงบ้านนะครับขอให้เข้าเรียนเข้าดูด้วยนะใครดูย้อนหลังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแชร์ไปเยอะครับแชร์ไปให้กระจายไปเลยนะครับแชร์เก็บไว้ดูนะแชร์ไปดูย้อนหลังนะครับฝากแชร์ส่งต่อความสำเร็จพวกนี้ให้คนเพื่อนๆด้วยนะครับให้คนที่ไม่ได้มีโอกาสดูด้วยนะครับต่อไปครับตัดเลขครับตัดเลข818นะ8432ครับ02ตัวน่าจะได้เป็น400 400คูณ10ก็เป็น 4,000 ครับคำตอบข้อนี้คือ 4,000 ครับก็คือราคาก่อนที่เขาจะลด 20% เห็นไหมเพราะนั้นการคิดถอยหลังอาจารย์เคยบอกว่ามันสำคัญเราจะต้องดูโจทย์ให้เป็นนะครับว่าโจทย์อันนี้คิดไปข้างหน้าหรือคิดถอยหลังนะครับถ้าคิดถอยหลังเอาไปหารถ้าคิดไปข้างหน้าเอาไปคูณนะครับนะเดี๋ยวเขียนให้ตรงนี้คือหารตรงนี้คือหารทดไว้นะครับตีโจทย์ให้ออกนะครับทุกคนครับถามวิธีตรงมันมีไหมวิธีตรงก็มีนะครับแต่ถ้าวิธีตรงเนี่ยน้องไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์เหนื่อยเลยนะครับเหนื่อยมากนะต่อไปข้อ4ผ่านไปต่อไปครับข้อที่5ครับข้อ5ข้อ5กำหนดให้ x มากกว่า0แล้วข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องโจทย์กำหนดให้ x มากกว่า0เขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องช้อยข้อ1ครับ 5x น้อยกว่า 2x ช้อยข้อ2 2x ลบ10มากกว่า0ข้อ3 x กำลัง2บวก7มากกว่า0ข้อ4 2x บวก5น้อยกว่า0เขาถามว่าข้อใดถูกต้องครับมาดูกันมาดูกันลองดูนะลองดูนะมันต้องฝึกครับของพวกนี้มันต้อง
หัดดูโจทย์ไว้นะครับการฝึกของอาจารย์เนี่ยน้องจะต้องค่อยๆดูโจทย์นะครับว่าโจทย์ให้อะไรมาเขามีคีย์เวิร์ดอะไรนะครับอย่างโจทย์ข้อนี้โจทย์สั้นมากๆครับมันสังเกตง่ายเขาให้อะไรมาครับเขาบอกค่า x ของเขาเนี่ยมีค่ามากกว่า0คำถามครับรวม0มั้ยไอ้ต้องตีให้แตกนะเลขลบอ่ะไม่เอาอยู่แล้วนะครับสัญลักษณ์แบบนี้รวม0มั้ยรวมมั้ยครับไม่รวม0แล้วรวมอะไรบ้างอ่ะสัญลักษณ์แบบนี้ที่เขาเขียนคือ x มากกว่า0เนี่ยนะครับก็คือเลขที่เป็นบวกนะครับเลขบวกเลขบวกครับเพราะนั้นในที่นี้เขาพูดถึงเลขบวกเท่านั้นนะฮะเลขบวกเท่านั้นแล้วไงต่อเขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องมาดูครับช้อยข้อ1ครับเลขที่เป็นบวกเท่านั้นช้อยข้อ1 5x น้อยกว่า 2x จริงไหมครับพวกเรานึกง่ายๆเลขที่เป็นบวกคูณ5กับเลขที่เป็นบวกคูณ2ใครมันจะมากกว่าครับเลขที่เป็นบวกคูณ5ย่อมมากกว่าแน่นอนจริงไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ช้อยข้อ1เนี่ยผิดแน่นอนครับทันไหมฮะเขาบอกคูณ5มันน้อยกว่าจริงๆคูณ5มันจะต้องมากกว่าครับต่อไปช้อยข้อ2ครับ 2x ลบ 10ต้องมีค่ามากกว่า0เสมอจริงไหมถ้าเราเห็นเผินๆนี่ดูเหมือนจริงนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเลขที่เป็นบวกเนี่ยน้องครับลองแทนเลขเข้าไปเลยถ้าใครคิดอะไรไม่ออกนะแทนเลขไปเลยเช่นน้องให้ x เป็น1เป็นบวกไหม1นี่เป็นบวกไหมเป็นบวกนะครับแทน x เป็น1 2คูณ1ได้2 2ลบ10ได้ลบ8ทุกคนครับตรงนี้ได้ลบ8แต่เขาบอกว่าลบ8มันมากกว่า0ผิดไหมผิดทันทีเห็นไหมครับต่อมาช้อยข้อ3ครับ x กำลัง2บวก7x กำลัง2บวก7มากกว่า0จริงไหมอันนี้หลับตากาได้เลยครับหลับตาฝนได้เลยนะหลับตาฝนได้เลยเพราะอะไรครับ x กำลัง2ทุกคนเลขที่มันเป็นบวกเนี่ยยกกำลัง2ยังไงมันก็เป็นบวกนะครับเลขที่เป็นบวกนะยกกำลัง2ยังไงมันก็เป็นบวกนะเนี่ยตัวนี้เป็นบวกแน่ๆเราไปยกมาเหอะตัวอะไรก็ตามที่เป็นบวกยกกำลัง2ยังไงก็บวกแล้วบวกเข้าไปอีก7ยังไงมันก็ต้องมีทำไมฮะยังไงมันก็ต้องมีค่ามากกว่า0อยู่ดีมันไม่มีทางเป็น0มันไม่มีทางติดลบไปได้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าจริงตลอดการยังไงก็เป็นจริงครับยกกำลัง2บวก7ยังไงก็มากกว่า0นะครับอันนี้คือจริงตลอดการคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3เป็นข้อที่ถูกต้องครับฝนฟับเลยจบแล้วนะไหนมีใครตอบไหมเยี่ยมมากเลยนะครับลองดูนะครับลองดูต่อไปข้อ3เป็นข้อที่ถูกต้องนะครับไปต่อนะขออนุญาตไปต่อนะเขาถามข้อที่ถูกนะครับถูกคือถูก 100% นะคำว่าถูกคือต้องไม่มีอะไรมาขัดแย้งได้นะครับอย่างข้อ5เมื่อกี้นี้นะต่อไปครับข้อที่6ครับข้อ6ฮะข้อ6ในการลงทุนเปิดร้านขายบะหมี่อัตราส่วนของกำไรต่อยอดขายเป็น1ต่อ5ถ้าลงทุนไป 12,000 บาทแล้วยอดขายจะเป็นเท่าไหร่ช้อยก็มี14,000 15,000 15,500 16,000 ครับมาดูฮะเท่าไหร่เอ่ยใครทำได้แล้วตอบได้เลยนะข้อนี้ง่ายมากนะถือว่าเป็นโจทย์ที่ไม่ต้องทดก็ได้นะจริงๆแล้วนะครับข้อนี้โจทย์ถามยอดขายนะครับแต่โจทย์ให้ยอดขายมาว่ายอดขายเนี่ยเป็น5ส่วนถ้าน้องอ่านดีๆนะครับเขาบอกอัตราส่วนระหว่างกำไรต่อยอดขายมาแล้วนะฮะถ้าใครงงอาจารย์แก๊ปจะเขียนให้ตรงกันแล้วน้องจะเข้าใจมากขึ้นนะฮะยอดขายเป็น1ต่อ5ถ้าเจอโจทย์อย่างนี้บ่อยๆนะครับวิเคราะห์ง่ายๆแบบนี้ครับฟังให้ดีนะก็คือจากการขายทั้งหมดนะครับยอดขายเนี่ย5ส่วนกำไรเนี่ยคือ1ส่วนนะฮะเพราะนั้นการทำโจทย์เนี้ยมันจะเป็นส่วนๆครับส่วนใครส่วนมันยอดขาย5ส่วนกำไร1ส่วนน้องก็ไปดูต่อว่าเขากำหนดอะไรมาให้โจทย์เขียนอะไรมาเพิ่มเติมบ้างนะครับใครมีชีทอยู่แล้วนะครับน้องไฮไลท์คำนี้เลยขีดเส้นใต้ไว้ด้วยก็ได้
ขาบอกเขาลงทุนไป12,000ทุกคนคำพูดนี้นะเขาพูดถึงเรื่องทุนนะครับพอน้องแปลความได้อย่างเงี้ยจบเลยครับเขาพูดถึงเรื่องทุนเอ้าแล้วในโจทย์ไม่เห็นมีทุนเลยทุกคนอาจารย์เชื่อว่าถ้าพูดอย่างนี้ไปเนี่ยพวกเรารู้จักแน่ทุนเนี่ยหาได้จากอะไรครับทุนหาได้จากอะไรครับทุนเนี่ยหาได้จากขายไปอันนี้คือสมการด้วยสมการเบสิกของแม่ค้าเลยนะครับต้นทุนหาได้จากขายไปนะครับลบด้วยกำไรใช่ไม่ใช่นี่คือเบสิกที่เราต้องรู้จักนะครับต้นทุนหาได้จากขายไปได้เท่าไหร่ลบกับกำไรนะครับต้นทุนก็คืออะไรครับคือการลงทุนนั่นแหละนะครับขายไปก็คือยอดขายเนี่ยตรงนี้คือขายไปนะฮะอันนี้ที่บายละเอียดเลยนะครับนะน้องฟังทางช่องทางไหนน้องจะได้เข้าใจนะครับกำไรโจทย์ให้มาแล้วพอน้องเห็นแบบนี้จบเลยครับดูนะฮะกำไร1ส่วนยอดขาย1ส่วนต้นทุนทุกคนต้นทุน12,000คำถามครับคิดเป็นกี่ส่วนครับต้นทุน12,000คิดเป็นกี่ส่วนครับถ้าน้องดูจากสมการทางด้านซ้ายมือปากกาแดงอาจารย์แก๊ปใส่ไว้แล้วต้นทุนหาได้จากขายไปลบด้วยกำไรทุกคนครับขายไป5ส่วนกำไร1ส่วนแสดงว่าต้นทุนกี่ส่วนแสดงว่าต้นทุน4ส่วนแน่นอนตรงนี้อาจารย์ทดให้ดูเลยนะครับแต่ถ้าอาจารย์ทำจริงๆเนี่ยคิดในใจได้นะครับมันคิดในใจได้นะอันนี้อาจารย์มาทดให้ดูนะครับคือคนที่มานั่งฟังเนี่ยคือหลากหลายวิชาเอกนะครับหลากหลายความรู้นะอาจารย์ก็ต้องเขียนให้เต็มนิดนึงเพราะอาจารย์มาติวนะอาจารย์ไม่ได้มาโชว์เทพนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เก่งอยู่แล้วน้องทดไปเลยครับอาจารย์อาจจะเป็นโรคจิตอธิบายช้านิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นใครเก่งอยู่แล้วนะอาจจะแชร์เก็บไว้แล้วค่อยไปดูที่หลังก็ได้นะครับนะแต่ว่าอาจารย์ขออนุญาตอธิบายละเอียดนะน้องได้12,000เนี่ยโจทย์ให้มาคือต้นทุนแล้วมันกี่ส่วนล่ะน้องรู้แล้วว่าต้นทุนหาได้จากยอดขายลบด้วยกำไรยอดขาย5ส่วนกำไร1ส่วนลบกันเป็น4ส่วนน้องเอามาเทียบกันแบบนี้ได้เลยครับแล้วทำไงต่อครับไปดูว่าโจทย์ถามอะไรทุกคนยูโจทย์ถามตรงไหนทุกคนครับโจทย์ถามยอดขายเราดูเป้าก่อนโจทย์ถามยอดขายแสดงว่าเป้าที่เราต้องทำให้ตรงนี้เป็นเนี่ยคือกี่ส่วนยอดขายกี่ส่วนล่ะยอดขาย5ส่วนเพราะนั้นทุกคนมีหน้าที่เปลี่ยนตรงนี้ครับที่โจทย์ให้มาตรงนี้นะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น5ส่วนให้ได้ถ้าใครเปลี่ยนได้เลยถือว่าเยี่ยมมากนะครับแต่โดยทั่วไปถ้าให้อาจารย์แนะนำนะถ้าทุกคนอยากเปลี่ยนตรงนี้เป็น5ส่วนใช่ไหมครับพวกเราทำให้เป็น1ส่วนก่อนมันจะได้ง่ายนะครับแล้วทำไงล่ะเอาไปหารจบเลยเอาไปหาร1ส่วนเอา4หารตลอดครับเหมือนเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้นะครับใครฟังตั้งแต่ต้นคลิปนะเหมือนเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้เลยนะเอา4ไปหารนะครับก็เป็น 12,000 หารด้วย4ถ้าเราคิดเลขไม่ผิดนะครับ4 32เป็น 3,000 อันนี้คิดไวนิดนึงนะคุณครูอันนี้คิดเลขไวนิดนึงนะครับบางทีอาจารย์ข้ามได้ก็ข้ามนะบางอย่างเนาะทุกคน1ส่วน 3,000 ง่ายแล้วโจทย์ถามอะไรโจทย์ถาม5ส่วน1ส่วน 3,000 อยากได้5ส่วนพวกเราก็ทำไงครับเอา5คูณตลอดเลยจบเลยครับก็5คูณทางขวาด้วยจะเป็น5ส่วนตรงนี้นะครับ5ส่วนเอา5คูณ3 5 3 15ทุกคนจะได้เป็นยอดขาย5ส่วนคิดเป็นเงิน 15,000 บาทครับคำตอบข้อนี้คือ 15,000 บาทคือจะบอกพวกเราว่าโจทย์ที่ยากๆนะครับเรื่องเปอร์เซ็นต์เอ่ยเรื่องอัตราส่วนเอ่ยเนี่ยถ้าน้องตั้งแบบที่อาจารย์ทำได้เนี่ยถือว่าง่ายเลยนะครับมันเทียบง่ายเอาไปหารเอาไปคูณเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เอาไปทำอะไรได้เนี่ยมันจะง่ายครับนะอย่างเนี้ยทำให้เหลือ1ส่วนถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์นะทำให้เหลือ 1% ก็แล้วค่อยๆเทียบนะครับค่อยๆ คิดเลขมาเนาะมันต้องฝึกครับพวกนี้นะต้องฝึกนะคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่2ครับไปต่อนะครับไปต่อนะข้อที่6แล้วนะครับไปต่อครับข้อที่7ครับคุณครูครับข้อ7ครับข้อ7ซื้อเสื้อมาขายตัวละ300บาทขายให้กวิน4ตัวในราคา 1,200 บาทโจทย์ถามว่าการขายครั้งนี้เนี่ย
ได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ขีดเส้นใต้เลยครับโจทย์ถามกำไรครับแล้วโจทย์ถามเปอร์เซ็นต์ครับถ้าใครอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วอาจารย์ได้ติวในคลิปพื้นฐานในการคำนวณเปอร์เซ็นต์ไปแล้วการคำนวณเปอร์เซ็นต์เนี่ยหลักๆคือการคูณร้อยใช่ไหมครับและโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามกำไรครับทุกคนครับนี่โจทย์ถามกำไรเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องหาคืออะไรครับกำไรเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่เทียบกับต้นทุนอยากทำเป็นเปอร์เซ็นต์คูณร้อยขอยัดไม่ทวนนะตรงนี้ขอยัดไม่ทวนนะครับตรงนี้ถือว่าไม่ยากนะครับนะโจทย์ถามกำไรกี่เปอร์เซ็นต์เนาะไปดูว่ากำไรเท่าไหร่นะแล้วก็เทียบคือการหารเทียบกับต้นทุนนะแล้วคูณร้อยครับแค่นั้นเองเนาะมาดูกำไรเท่าไหร่ทุกคนดูยอดขาย1,260ต้นทุนเท่าไหร่เอาเขาไม่ได้ให้มาเขาให้มาว่าต้นทุนเนี่ยตัวละ300น้องขายไป4ตัวก็เท่าไหร่ครับ1,200อันนี้คือแม่ค้าบ้านๆเลยนะ1,200นะครับเพราะนั้นต้นทุนน้อง1,200ทุน1,200ขาย1,260อันนี้คือคิดในใจเลยนะแสดงว่ากำไรเท่าไหร่กำไร60บาทครับจากต้นทุนเท่าไหร่1,200ครับอยากทำเป็นเปอร์เซ็นต์จะขาดคูณร้อยครับจบเลยที่เหลือคิดเลขเอาจบแล้วนะครับมาคิดเลขพร้อมกันครับตีใหญ่ตัดตีเล็กเห็นไหมตัดเลยเห็นไหมครับ12กระโดดขึ้นไปตัด60 12 1 12 12 5 60คำตอบข้อนี้คือ5ครับจบแล้วร้อยละ5 5% แล้วแต่ตามโจทย์นะครับคำตอบข้อนี้ตอบ 5% ฝนฟับเลยจบครับอันนี้ถือว่าไม่ยากนะอันนี้ยังไม่ยากนะครับเป็นการตะลุยข้อสอบที่อันนี้เป็นเรื่องเก่านะครับอะไรที่อาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนที่อาจจะไม่ค่อยได้คำนวณมามากเท่าไหร่นะครับน้องก็ทำไปได้นะครับทำไปฝึกทำไปนะต่อไปครับต่อไปข้อที่8ครับข้อ8นะขออนุญาตต่อเลยนะคุณครูข้อที่8ครับถ้า P มากกว่า Q และ R มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้กอไก่PR มากกว่า QR ขอไข่ P บวก R มากกว่า Q บวก R ขอควาย P ลบ R มากกว่า Q ลบ R จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้นะครับชอยก็จะมีกอไก่ถูกขอไข่ถูกกอและขอถูกนะขอและขอถูกข้อ4ถูกทุกข้อนะครับมาดูทีละตัวครับก่อนที่น้องจะตอบได้ว่ากอขอหรือขอถูกเนี่ยน้องต้องมาดูองค์ประกอบว่าเขาให้อะไรมานะครับอย่างแรกครับถ้าเราดูไม่ผิดนะเราจะเห็นว่า Q มากกว่า R โจทย์ให้มาแล้วนะครับแล้วก็ R มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0นะฮะก็คือพูดง่ายๆนะฮะ R ของเราเนี่ยเป็นบวกแล้วก็เป็น0นะครับ R ของเราเนี่ยเป็นบวกแล้วก็เป็น0นะครับเป็นได้2อันนะเขาถามว่าข้อใดถูกต้องนะครับมีกอถูกแล้วก็อะไรอ่ะขอถูกขอและขอถูกนะครับข้อ4ถูกทุกข้ อมาดูครับผิดถูกไม่เป็นไรครับพิมพ์ตอบมาเลยครับผิดก็อายเพื่อนนิดหน่อยไม่ต้องลบนะไม่ต้องลบโพสต์ไม่ต้องลบอะไรนะอายเพื่อนนิดหน่อยครับไม่กี่พันคนเองนะทุกคนครับมาดูฮะ PR มากกว่า QR ถูกไหมทุกคนครับเริ่มเราเริ่มด้วยนะกอไก่นะเราเริ่มด้วย PR บางคนถาม PR คืออะไรครับใช่อยู่ตามร้านเหล้าไม่ใช่นะครับอันนั้น PR ที่เป็นพิตตี้นะครับนะ PR นี่คือ P คูณ R นะครับเอาตัวอักษร P คูณตัวอักษร R นะครับยังมีค่ามากกว่า QR มั้ยการที่เราจะพิจารณาว่ามันถูกหรือผิดเนี่ยนะครับน้องจะต้องรู้ว่าเดิมเขาให้อะไรมาเขาให้ P มากกว่า Q มานะครับการที่เราอยากรู้ว่ากอไก่ถูกมั้ยเนี่ยน้องต้องเอา R คูณทั้ง2ฝั่งของสมการของอสมการตัวนี้นะครับหลายคนว่าแล้วจะคูณยังไงทุกคนดูตรงนี้ดีๆนะไฮไลท์ไว้เลยนะครับ R ของเราเป็นบวกได้เป็น0ได้น้องฮะเราจะเอา P คูณ R แล้วก็ Q คูณ R เนี่ยมันจะมากกว่าจริงไหมถ้ามันจริงเนี่ยตอบกอไก่ถูกได้เลยนะครับแต่ถ้ามันไม่จริงเนี่ยกอไก่แสดงว่าผิดนะครับแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าจริงไม่จริงทุกคนฮะ
เอาง่ายๆ R เนี่ยเป็นได้2อย่างใช่มั้ย R เป็นบวก R เป็น0นะครับถ้า R เป็นบวกคิดง่ายๆมันก็เป็นเลขตัวนึงนะครับเช่น5มากกว่า10 5มากกว่า2เมื่อกี้5มากกว่า10อะไรวะเนี่ย5มากกว่า2นะครับถ้า R เป็นเลขบวกนะครับต้องเอาคูณเข้าไป2ข้างเช่น R เป็นอะไรดีอ่ะสมมุติให้ R เป็น1นะ R เป็น2อ่ะชัดๆ R เป็น2น้องก็เอา2คูณทั้ง2ฝั่งครับ5คูณ2ก็ได้10 2คูณ2ก็ได้4ก็ยังคงมากกว่าเหมือนเดิมสรุปให้ฟังง่ายๆน้องลองไปทดดูสรุปให้ฟังง่ายๆครับ R เนี่ยยังไงเนี่ยถ้ามันเป็นบวกนะครับมันถูกเสมอแหละมันถูกตลอดกาลแหละแต่ถ้า R เป็น0ขึ้นมาสิครับเกิดปัญหาครับทุกคนครับทุกคนถ้า R เป็น0เนี่ยน้องดูตรงนี้ฮะถ้า R เป็น0อ่ะยกตัวอย่างให้ดูถ้า R เป็น0เนี่ย5คูณ0มันได้0 2คูณ0มันได้0มันไม่ได้มากกว่าครับมันเท่ากันครับแสดงว่าในกรณีที่ R เป็น0มันจะทำให้ตัวเนี้ยไม่จริงนะครับมันไม่ได้มากกว่าถ้า R เป็น0กับกลายว่า2ข้างของสมการมันจะเท่ากันนะครับมันไม่ได้มากกว่าเลยนะเพราะนั้นช้อยข้อกอไก่เนี่ยสรุปแล้วนะมันผิดครับเพราะถ้า R เป็น0มันผิดคือถ้าข้อไหนจะจริงได้มันต้องจริงตลอดกาลเลยนะฮะอย่างขอไข่กับคอควายเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าชัดเจนนะครับคุณครูครับชัดเจนเราเรียนมัธยมมาแล้วเนี่ยนะครับชัดเจนครับถ้า p มากกว่า q เนี่ยน้องเอาเลขบวกกันทั้ง2ข้างบวกเข้าไปทั้ง2ข้างเนี่ยนะ p บวก r นะครับมันย่อมมากกว่า q บวก r แน่นอนนะอันนี้ชัดเจนนะครับเอาเลขเท่ากันทั้ง2ข้างบวกเข้าไปจะเป็นเลข0หรือเป็นเลขบวกก็ได้บวกเข้าไป2ข้างจะทำให้ขอไข่เป็นจริงเสมอนะฮะต่อมาข้อควาย p มากกว่า q อยู่แล้วอันนี้โจทย์กำหนดมานะครับข้อควายเขาถามว่าแล้วถ้าลบกันล่ะทุกคนครับจะบวกหรือลบเนี่ยได้หมดครับเอา p ตั้งเอา r ไปลบนะครับลบเข้าทั้ง2ข้างนะฮะยังไงมันก็ยังคงมากกว่าเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นข้อควายก็เป็นข้อที่ถูกต้องเพราะนั้นข้อนี้มีถูกขอกับคอเท่านั้นครับถูกแค่กออ่ะขอกับคอเท่านั้นกอไก่ผิดครับคำตอบข้อนี้คือขอคอถูกต้องนะครับตอบช้อยข้อ3ครับนี่เราจะได้ทบทวนด้วยนะครับนะในการติวหน้าเพจก็อย่างนี้แหละครับนะการติวในช่วงที่1ตรงนี้นะครับก็เป็นการทบทวนนะครับให้น้องๆได้ทบทวนนะฮะคือใครจะเตรียมสอบไม่ว่าสังกัดสนามไหนก็ตามถ้าฝันน้องยังไม่เป็นจริงน้องก็ต้องอ่านหนังสือต่อไปครับน้องอย่าเฝ้าถามครับจะสมัครสอบเมื่อไหร่จะเปิดสอบเมื่อไหร่ตาคุดจะออกมาเมื่อไหร่ถ้าน้องเฝ้าน้องเฝ้าไปเลยครับประสบการณ์ที่อาจารย์เตรียมตัวสอบมาไม่รู้กี่ปีเนี่ยนะครับอาจารย์ติวมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับติวมาไม่รู้กี่รุ่นแล้วเนี่ยสิ่งที่คนที่เขาประสบความสำเร็จคือเขาทำสิ่งนั้นนะทำทุกวันผิดกับคนที่ไม่ประสบความสำเร็จครับก็จะรอว่าเปิดสอบเมื่อไหร่แล้วเขาค่อยอ่านหนังสือนะครับนั่นคือสิ่งที่มีความแตกต่างครับไม่ใช่เรื่องพรสวรรค์ไม่ใช่เรื่องความเก่งความอ่อนนะครับไม่เกี่ยวครับเกี่ยวกับว่าน้องเตรียมตัวดีขนาดไหนในการสอบสนามราชการก็จะเป็นแบบนี้แหละครับนะฮะเพราะฉะนั้นในช่วงที่1นี้นะครับนี่คือช่วงที่1นะ1ทุ่มถึงเกือบ2ทุ่มเนี่ยช่วงที่1นะครับจะไว้เพียงเท่านี้นะครับใครอยู่ในกลุ่มนะไม่ต้องปิดไลฟ์สดนะครับเตรียมตัวต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตลาคนที่อยู่ในเพจก่อนนะครับเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงษ์ชัยทิวเตอร์เราเจอกันทุกวันอังคารนะครับน้องจะได้มาเจอฝึกฝนแบบนี้แหละครับนะจะได้เจอกันบ่อยๆนะครับนะทุกวันอังคารเจอกับอาจารย์แก๊ปนะครับได้กับคณิตศาสตร์ครับไม่ยากอย่างที่คิดครับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ